เราจะต้องหยอดน้ำตาเทียมตลอดชีวิตหรือเปล่าอันนี้ได้ยินคำถามนี้บ่อยมากเลยตอบเลยว่าไม่แต่คำว่าไม่เนี่ยคงต้องขยายความนิดนึงเพราะปัจจุบันเนี่ยคนตาแห้งกันได้ง่ายมากทั้งจากในตัวคนไข้เองจากการใช้ยากินยาแก่แพ้ยานอนหลับยาระบบประสาทต่างๆก็ทำให้ตาแห้งที่สำคัญก็คือพฤติกรรมเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเลสิกหรือสมายแล้วเรารู้ว่าการรักษาตามันทำให้เกิดตาแห้งแน่ๆแล้วคนยุคปัจจุบันคุณเชื่อไหมคะเขาใช้ตาทันทีตั้งแต่วันแรกหลังทำผ่าตัดเลยพอเราใช้ตาเลยตั้งแต่วันแรกเราตาแห้งตั้งแต่หลังทำอยู่แล้วแล้วพร้อมที่จะตาแห้งไปเลย 3-6 เดือนแล้วเราไปใช้ตาด้วยเพราะฉะนั้นภาวะตาแห้งที่เกิดขึ้นหลังทำเลสิกและสมายนั้นไม่ได้เกิดจากการทำเลสิกและสมายอย่างเดียวแต่เกิดควบคู่กันไปกับการดำรงชีวิตและการใช้ตานั่นแหละเราจะหยอดน้ำตาเทียมมากน้อยนานแค่ไหนคงขึ้นอยู่กับอย่างแรกก็คือต้นทุนว่าก่อนทำเนี่ยเรามีภาวะตาแห้งแค่ไหนอันที่สองก็คือว่าทำวิธีไหนถ้าเราเลือกวิธีที่แผลเล็กแน่นอนความแห้งหรือการรบกวนคอเนียลเนิร์ฟหรือระบบประสาทก็น้อยลงการที่ทำให้เกิดภาวะแห้งก็น้อยและอันที่สามก็คือการใช้งานหลังทำจริงๆว่าเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่าเรายังใช้งานมากอยู่ใช้คอมใช้หลายจอมากอันนี้ก็ทำให้แห้งนะคะและอันที่สี่ก็คือภาวะของตาเราเองและตัวเราเองนั่นแหละค่ะว่าที่ทำให้เราเป็นตาแห้งมากน้อยแค่ไหนโดยทั่วไปแล้วเราไม่ได้เจอคนที่ต้องใช้น้ำตาเทียมตลอดชีวิตแต่เราก็ต้องดู4สิ่งนี้แหละค่ะว่าก่อนทำแห้งมากน้อยแค่ไหนทำวิธีอะไรหลังทำใช้ตาอย่างไรและพวกนี้เราป้องกันหรือรักษาตาแห้งนั้นได้ด้วยนะคะอยากให้ทำสิ่งนี้นะคะพอหลังทำเนี่ยหยอดน้ำตาเทียมถี่ตามที่หมอบอกอ่ะแต่หลังจาก1เดือนพอประเมินแล้วว่าแห้งหรือไม่แห้งเนี่ยค่ะตอนนี้ก็คือพฤติกรรมก็คือการพักสายตาทุกครึ่งชั่วโมงนะโดยการที่ว่าเปลี่ยนจุดมองหรือว่าหยอดน้ำตาเทียมก็ได้นอกเหนือจากนั้นก็ระวังเรื่องของยาที่ใช้ไม่ให้ใช้ยาที่ทำให้ตาแห้งเพียงแค่นี้เราก็ช่วยป้องกันเรื่องของภาวะตาแห้งหลังทำได้แล้วค่ะ